รายการโดย B1 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับผู้หญิงซินวี่หุ่นสวยถูกใจเมื่อใช้ซินวี่หญ้าและวัชพืชหยุดการเติบโตได้สมใจเมื่อใช้นิวเคไดสารสกัดอินทรีย์ 100% ชนิดเข้มข้นสวัสดีครับท่านผู้ชมขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการ Fit to You ผมณเมืองนนท์ผู้ดำเนินรายการครับชีวิตที่สดใสเริ่มจากใจที่เบิกบานครับพบกันเป็นประจำสำหรับรายการ Fit to You เป็นรายการดีมีสาระสำหรับเครื่องปัญหาโรคภัยไข้เจ็บและการเจ็บป่วยของมนุษย์เราครับวันนี้จะนำท่านทุกท่านมาสู่เรื่องราวของโรคงอกในสมองครับกับเบต้ากลูแคนก่อนอื่นต้องแสดงความเสียใจนะครับแก่ผู้ชมทางบ้านนะครับซึ่งเป็นสามีนะครับได้เสียชีวิตจากโรคป่วยนะครับมีอาการป่วยนะครับของท่านผู้ชมนะครับที่เข้าชมเข้ามาโทรเข้ามาในรายการและมีการพูดจาพูดคุยกันก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับก็ขอให้ไปสู่ที่สุคตินะครับถ้าดูรายการที่อยู่นะครับแล้วก็สำคัญที่สุดฮะวันนี้เขาบอกว่าคนเราเนี่ยนะครับสมองนะครับมีไว้ความคิดสั่งการความจำการมองเห็นต่างๆสมองเป็นส่วนหนึ่งของเส้นประสาททั้งหมดรวมศูนย์ประสาททั้งหมดแล้วก็วิ่งไปสู่เขาเรียกกระดูกสันหลังนะครับเส้นประสาทต่างๆเหล่านั้นจะวิ่งไปกระจายตามส่วนต่างๆของร่างกายหากสมองไม่สั่งงานแน่นอนครับมันก็จะทำให้ร่างกายเกิดเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตได้ไม่สามารถที่ขยับขับเคลื่อนได้แม้กระทั่งการจะหลั่งสารฮอร์โมนต่างๆก็สามารถทำให้ได้ทีนี้เรามาดูสิครับว่าเนื้องอกสมองนะครับในเบต้ากลูแคนนั้นเนื้องอกสมองเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วมันจะมีผลอย่างไรบ้างแล้วมันเกิดจากอะไรแล้วเราจะแก้ปัญหาตรงนี้ให้หายนะครับจากการเป็นเนื้องอกได้อย่างไรครับจะพาทุกท่านมาพบกับผู้เชี่ยวชาญชำนาญการนะครับจากโรงพยาบาลคุณหมอนาทีรื่นกินครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับอาจารย์คุณหมอครับเนื้องอกในสมองฮะมีเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับคุณหมอจริงๆคนก็ไม่อยากให้เกิดครับครับคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าคิดเป็นร้อยละผมว่ามันน่าจะไม่เกิดมากน้อยมากครับน้อยมากทีนี้เรามาดูสิครับถามคุณหมอนิดนึงฮะครับถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเนื้องอกในสมองเนี่ยมันมีที่มาเป็นไปอย่างไรบ้างครับคุณหมอครับครับผมภาษาทางแพทย์นะครับก็คือเบนทูเมอร์นะครับคือเบนนี่ก็คือสมองนะครับทูเมอร์เป็นพวกเนื้องอกนะครับก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆครับอาจารย์อ๋อแบ่งเป็น2กลุ่มเลยนะครับก็คือปฐมภูมิกับทุติยภูมินะครับอ๋อแบบปฐมภูมิปฐมภูมิก็เป็นเนื้องอกที่เกิดจากในกะโหลกนะครับอ๋อในกะโหลกศีรษะเลยใช่ถ้าเป็นระบบทุติยภูมิก็ภายนอกกะโหลกอ๋อภายนอกกะโหลกครับคือแบ่งภายในเป็นไงครับคุณหมอเอาสักนิดนึงก่อนครับปฐมภูมิเนี่ยนะปฐมภูมินะคุณหมอฮะครับก็เกิดจากเนื้อเยื่อภายในกะโหลกครับอ๋อเกิดจนเป็นที่กระดูกนะครับโดยเฉพาะในกระดูกกะโหลกศีรษะครับจะมีการเยื่อหุ้มสมองมีหลอดเลือดนะครับปกคลุมอยู่ต่อใต้สมองต่างๆนะครับมันจะมีการอักเสบแล้วก็เกิดเนื้องอกขึ้นภายในมันเกิดได้ยังไงครับคุณหมอมันเกิดจากอะไรครับไอ้ตรงนี้เกิดจากปัจจัยสิ่งแวดล้อมยังไงครับคุณหมอครับก็ส่วนหนึ่งก็อาจจะมาจากกรรมพันธุ์นะครับกรรมพันธุ์ที่อาจจะเคยได้รับการฉายแสงด้วยครับเป็นรังสีพวกเคมีสารเคมีได้ไหมคุณหมอได้ครับจะเป็นรังสีแม่เหล็กนะครับคือแบบแมกเนติกเนี่ยครับโอ้พอถึงเรื่องนี้คุณหมอผมนึกขึ้นได้นะผมมีคนรู้จักอยู่คนนะเป็นนักบินนะครับนักบินนะบริษัทเนี่ยของคนไทยเนี่ยนะฮะเป็นนักบินมือหนึ่งนะฮะเป็นมือหนึ่งเลยครับเคยขับเครื่องบินเนี่ยครับผมให้กับผู้สำเร็จราชการหลายองค์นะฮะแล้วก็เป็นมือหนึ่งเลยฮะถือว่านะฮะปรากฏเนี่ยนะเงินเดือนก็ไม่ใช่น้อยนะคุณหมอเงินเดือนก็เกือบล้านนะครับเงินเดือนเนี่ยพวกนักบินนี่ถือว่ามือหนึ่งนี่ถือว่าสุดยอดนะครับมีวันนึงฮะคุณหมอครับกลับมาบ้านนะฮะครับอันนี้จากประสบการณ์เลยนะผมมีหนังสือที่เขาจัดพิธีงานศพเขาด้วยนะฮะกลับมาบ้านครับปวดหัวคุณหมอพอปวดหัวแล้วก็ล้มนอนโซฟาครับคุณหมอพอนอนโซฟาปั๊บพอตื่นขึ้นมาเนี่ยจำอะไรไม่ได้เลยคุณหมอจำอะไรไม่ได้เลยฮะเสร็จเรียบร้อยนี่ก็ส่งโรงพยาบาลนะอย่างดีเลยครับโรงพยาบาลแบบแพงมากนะส่งโรงพยาบาลอย่างดีปรากฏว่าหมอไปเช็คอีกทีเข้าอุโมงค์เลยฮะเขาเรียกเป็นเนื้องอกที่ก้านสมองครับคุณหมอซึ่งนักบินเนี่ยเวลานั้นเขาตรวจสอบกันอยู่แล้วถูกไหมครับใช่ครับต้องเช็คร่างกายอย่างละเอียดแต่ว่าอยู่ดีๆมันเป็นที่มะเร็งก้านสมองฮะครับมันตรวจสอบไม่เจอฮะคุณหมอฮะพอเป็นปุ๊บปุ๊บเลยนะฮะหลังจากนั้นไม่นานครับจากคนเคยแข็งแรงผอมแล้วก็สุดท้ายก็จากโรคนี้ไปเลยครับนี่ฮะนี่ฮะคุณหมอฮะ
คลิกตรวจไม่เจอจริงๆอันนี้ยังโชคดีครับอาจารย์ที่เกิดอาการที่บ้านถูกถ้าเกิดอาการในขณะที่ขับเครื่องอยู่นี่นี่ฮะอันตรายกับท่านอื่นนี่ผมมีหนังสือเลยนะเขาชื่อกัปตันอะไรเนี่ยนะเดี๋ยวไหนผมจะมาบอกอีกทีนึงนะครับอายุยังไม่มากเลยครับชีวิตยังสดใสอยู่เลยครับนี่ขนาดแบบนี้ยังนักบินเนี่ยขนาดมีการตรวจสอบอย่างดียังใช่ครับเขาจะต้องตรวจละเอียดทุกอย่างถูกต้องฮะยังเกิดขึ้นได้เลยครับอันนี้เรื่องจริงที่เกิดขึ้นนะฮะก็ผมก็ไปร่วมงานก็ที่วัดพระศรีนะครับตรงแยกบางเขนนะครับก็จัดงานพิธีอย่างสมเกียรตินะครับได้พระราชทานเพลิงศพด้วยนะก็ถือว่าเป็นบุคลากรที่สูญเสียมือหนึ่งไปน่าเสียดายครับครับมาคุยต่อฮะนี่คือคุยเรื่องของรังสีเนี่ยผมบอกว่าสาเหตุที่เกิดเนี่ยรังสีเนี่ยเพราะว่าพรุ่งนี้ก็จะอยู่กับพวกขึ้นคือแม่เหล็กไฟฟ้าเพราะว่านักบินต้องใส่ตัวไมค์ต้องอะไรอยู่บนบนหน้าฟ้าสัมผัสกับขึ้นแม่เหล็กตลอดเราฝึกมาตลอดเนี่ยฮะอาจจะเป็นไปได้อย่างที่คุณหมอบอกนี่คือปฐมภูมิอ่ะอีกข้อฮะทุติยภูมิที่หมอบอกฮะมันยังไงครับเราทุติยภูมิเนี่ยก็เกิดอย่างภายในกะโหลกใช่ไหมครับอาจารย์เมื่อกี้ภายนอกเมื่อกี้ภายในไปแล้วภายในฮะอันนี้ทุติยภูมิก็คือภายนอกกะโหลกนะครับก็คือมะเร็งเนี่ยมันจะแพร่กระจายไปทั่วนะครับที่พบบ่อยก็คือพวกที่แพร่กระจายมาจากมะเร็งเต้านมแล้วก็มะเร็งปอดโอ้มันลามมาหมดเลยใช่ไหมครับอันนี้ถ้าเกิดมะเร็งเต้านมนี่ส่วนใหญ่แล้วก็ต้องเป็นผู้หญิงฮะโอกาสที่จะเป็นทุติยภูมิจะมากกว่าผู้ชายนะครับแล้วก็จะเป็นพวกที่มีต่อมไทรอยด์ผิดปกติเม็ดเลือดขาวอีกครับมีเม็ดเลือดขาวเข้ามายุ่งอีกแล้วแล้วก็พวกต่อมน้ำเหลืองนะครับเป็นต้นเลยอ๋อนี่มันกระจายออกมาใช่มันแพร่มาโดยเฉพาะถ้าเป็นต่อมน้ำเหลืองเนี่ยจะไปหลายที่อาจารย์คือมันแพร่ออกมาจากนอกสมองใช่นอกกะโหลกนอกกะโหลกคือแพร่ออกมาเลยก็จะทำให้มีปัญหาคือเป็นมะเร็งเต้านมมะเร็งอะไรต่างๆกระจายไปทั่วเลยครับผมอันนี้ก็อาการของมันก็คือว่ามันเขาเรียกอะไรนะฮะอาการนะคุณหมออาการก็ปวดศีรษะเรื้อรังครับโดยไม่ทราบสาเหตุอีกครับอาจารย์อ๋ออย่างที่บอกนี่นะครับปวดมากครับครับโดยเฉพาะตอนตื่นนอนตอนเช้าอาจารย์จะมีอาการปวดศีรษะมากอันนี้บางคนก็ที่รับชมรายการนี้อยู่ก็คงจะเข้าข่ายหลายคนนะครับอันนี้บางทีคนเราปวดศีรษะมากแต่ก็ไม่คิดว่าจะเป็นเนื้องอกนะครับอย่างนี้เนื้องอกก็เริ่มจะมีอาการมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตัวอะไรกันตัวชาก็มีนะครับปวดชาแล้วก็ปวดมากจนกระทั่งล้มเลยก็มีเวลานอนอะไรต่างๆใช่ครับจามเจิมมีอาการปวดร่วมหมดเลยนะครับครับมันยังไงฮะปวดขึ้นทุกวันไหมคุณหมออาการนี้มันอาการนี้ก็จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆครับอาจารย์โดยเฉพาะปวดด้านหลังของศีรษะนี่ก็จะมีอาการเริ่มก่อนนะฮะมันมีแยกไหมครับคุณหมอแยกอาการต่างๆที่เกิดขึ้นอาการปวดใช่ไหมครับระยะที่เป็นแล้วเนี่ยระยะถ้าเราไม่ดูแลไม่ใส่ใจมันเนี่ยครับมันเป็นยังไงฮะคุณหมอมันจะมีต่อมามันจะเป็นยังไงฮะคือถ้าเมื่อเราไม่ดูแลมันก็จะปวดอยู่มากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็คือตัวเนื้องอกเนี่ยมันจะโตขึ้นเรื่อยๆจ้ะถ้าพอโตขึ้นเรื่อยๆอาการมันก็จะตามมาจะปวดมากขึ้นมากขึ้นเราคือมันขั้นแรกมันเกิดอาการเพราะในสมองมีเส้นประสาทเยอะมากมากครับมันไปกดทับเส้นประสาทตัวเนื้องอกก็คือมะเร็งเราไกลๆนี่เองอาจารย์ครับเซลล์มะเร็งมันจะไปเติบโตได้อย่างรวดเร็วนะครับครับแล้วการยังไงต่อฮะหมายถึงเป็นแล้วมันยังไงครับมันหมายถึงมันรวมถึงมันระบบสายตรงสายตามีไหมฮะคุณหมอครับปวดหมดเลยระบบสายตาเบ้าตานะครับเส้นประสาทต่างๆมันมองอาจจะไม่เห็นการมองเห็นก็จะผิดปกติเพราะว่ามันซีกขวาและความทรงจำความทรงจำก็จะจำอะไรไม่ได้อย่างที่อาจารย์พูดถึงท่านนักบินท่านเมื่อกี้นี้นะครับเรื่องระบบประสาทการมองเห็นการจำนะครับระบบสัมผัสต่างๆก็จะเพี้ยนไปหมดเลยจะผิดปกติหมดครับอย่างนี้อาการปวดหัวเนี่ยอย่างที่หมอบอกเนี่ยนะครับอย่างที่ได้กล่าวมาคือปวดหัวแบบเช้ามาตื่นปวดหัวตลอดแล้วก็ไม่รู้ว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรกินยาปวดหัวบ่อยๆจริงๆการปวดหัวเนี่ยเกิดได้หลายสาเหตุถูกไหมครับคุณหมอใช่ครับมันไม่ใช่เป็นเนื้องอกก็ได้อาจจะการเลือดลมเลี้ยงไม่ดีพอเป็นความดันสูงความดันต่ำเป็นไมเกรนตับไตหัวใจม้ามเป็นไมเกรนต่างๆเนี่ยครับมันก็สามารถเป็นได้หลายอาการบางทีตาฝ้าฟางมองไม่เห็นนะครับเดินชนโต๊ะเก้าอี้อะไรเป็นไปได้นะหมอแบบนี้นะคืออันตรายเหมือนกันนะครับบางคนเป็นเบาหวานขึ้นตาออบอดข้างเดียวมันก็เดินชนก็มีครับมันก็จำเป็นอยู่ที่จะต้องดูแลสุขภาพด้วยบางทีมันเกิดหลายสาเหตุทีนี้ถ้าเราจะมาแยกกันเนี่ยหมอในการเขาเรียกคัดกรองครับการคัดกรองคัดกรองหรือการแยกผู้ป่วยเนี่ยเป็นไงก็ต้องมาดูตั้งแต่การปวดศีรษะก่อนแล้วว่ามันมาจากความเครียดหรือเปล่าถ้าเกิดคือเริ่มต้นเนี่ยก็คือต้องนอนก่อนละใช่ครับกินยาส่วนใหญ่จะกินยานี่แก้ปวดนะยาพาราพาราครับพอปวดมาอะไรก็แล้วแต่พาราครับไข้ก็พาราซื้อง่ายด้วยครับครับพาราก็คือกินบางทีปวดหัวก็ถ้า
ถ้าเป็นธรรมดาเนี่ยกินแล้วอาจจะหายแต่ถ้าไม่หายก็คุณหมอมันบางทีมันปวดหลายสาเหตุนะปวดอะไรครับปวดจากความเครียดนะคุณหมอปวดจากความเครียดก็คือจะปวดติดต่อกันหลายวันนะครับแล้วก็ปวดทั้งซ้ายและขวาบางทีปวดทั้งศีรษะเลยจ้ะทานยาพารานี่ไม่อยู่แน่นอนนะมันปวดไม่ปวดธรรมดานะบางทีมันปวดแบบมันปวดตึ๊บตึ๊บปวดตื้อตื้ออะไรเงี้ยปวดตั้งแต่ตื่นนอนเลยอาจารย์แล้วนานนะปวดกันนานอย่างนี้เลยใช่ระยะเวลาทานยาหมดฤทธิ์ก็จะกลับมาปวดได้อีกมันเครียดมันกัดเจ็บจากเคร่งเครียดกับงานไหมคุณหมอมันเลยมีอาการแบบนี้ด้วยไหมก็มีหลายสาเหตุครับความเครียดจากระบบภายในเราเครียดตัวเองโดยที่เราคิดมากเลยนะคุณหมอนะโดยที่เราตั้งไม่มีนี่ใกล้จะปีใหม่แล้วใกล้ปีใหม่แล้วด้วยนะเดือนในเดือนหนึ่งธันวานี่ก็ปีใหม่แล้วครับนะเครียดเรื่องการรับโบนัสเครียดเรื่องของจะทำยังไงค่านู้นค่านี้ค่าอะไรต่างนะครับเพราะว่ามันต้องเคลียร์ลิ่งกันแล้วสิ้นปีนี้ปิดงบว่างานทุกบริษัทไหนจะต้องปีใหม่ต้องไปเที่ยวอีกแล้วไปทำบุญไหว้พระนะครับไปทำบุญสุนทานอีกมันเยอะเหมือนกันนะคุณหมอนะเรื่องครอบครัวเรื่องลูกต่างๆมันก็นอนไม่หลับกระสับกระส่ายหลายๆคนก็มีอาการแบบเครียดอัตโนมัตินะใช่ครับเอาละครับคุณหมอเดี๋ยวมาถึงตรงนี้เดี๋ยวเราไปต่อคำหน้าว่าอาการเครียดเนี่ยเราแยกโรคหรือวิเคราะห์หรือกันกองโรคเนี่ยนะในฐานะที่หมอเป็นแพทย์เนี่ยเราจะดูว่าอาการปวดหัวเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรแน่หลักๆครับเราจะมาคุยให้กับผู้ชมได้รู้กันว่าอาการต่างๆมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยครับเรามาดูเรื่องของการดูแลสุขภาพมาวิเคราะห์โรคกันแล้วก็มาดูว่าจะดูแลรักษาอย่างไรไม่ให้เกิดปัญหาเขาเรียกเนื้องอกในสมองครับช่วงนี้เราจะให้ทุกท่านพบกับสิ่งที่น่าสนใจก่อนครับพักสักครู่